คุณกำลังรับฟังรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writers ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับปี2564เนี่ยนอกจากจะเป็นปีที่สมาคมนักเขียนของเราก่อตั้งมาได้50ปีอย่างเป็นทางการแล้วยังต้องบอกว่าเป็นปีแรกนะครับที่เราได้ต้อนรับนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต้องถือว่าน้องดลพวรรณบุญทศหรือน้องเนซึ่งท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นเคยชื่อของเธอดีเพราะว่าทุกๆเทปของรายการชายอะไรพอดแคสต์ของเราเนี่ยมีน้องเนอยู่เบื้องหลังครับเพราะว่าเธอทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกเสียงนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นนิสิตฝึกงานคนแรกของสมาคมเพราะว่าตลอดเวลา50ปีที่ผ่านมาเท่าที่ทราบเนี่ยไม่มีการรับนักศึกษาหรือว่านิสิตฝึกงานเลยปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้รับเกียรติจากภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับน้องเนยหรือน้องดลพวรรณบุญทศซึ่งมาฝึกงานกับเราก็หลายเดือนนะครับและตอนนี้น้องก็กำลังจะกลับไปเรียนหนังสือเพราะว่าจะเปิดเทอมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วรายการของเราในวันนี้จึงถือโอกาสพูดคุยกับน้องเนเพื่อที่จะสอบถามเธอเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะการที่น้องเนเป็นคนรุ่นใหม่มองวรรณกรรมอย่างไรแล้วก็การที่ได้มาสัมผัสกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเนี่ยทำให้น้องได้ประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับตอนนี้น้องเนอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีน้องเนครับสวัสดีค่ะครับผมเรียกเนหรือว่าเนก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่ๆที่สมาคมก็เรียกเนว่านิเน่อะไรครับใช่ครับเรียกกันว่าเนเน่ฮะเรียกเนเฉยๆไม่ได้ต้องมีเพิ่มเข้าไปนะ ขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ ใกล้เปิดเทอมแล้วฝึกงานใกล้จะเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกหวงๆค่ะหวงๆแบบว่าเราอยู่ที่สมาคมก็แบบว่าหนูไปฝึกที่สมาคมก็เกือบจะ2เดือนแล้วเลยนั่นสิตลอดติดเทอมที่ผ่านมาแบบสนุกมากๆแล้วก็พอคิดว่าเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วอะไรเงี้ยจะเลือกฝึกแล้วก็แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่ยังสนุกกับการฝึกงานอยู่เนาะ2เดือนเองเนาะก็นึกว่าฝึกสัก 3-4 เดือนนะอย่างเงี้ยอันนี้ถามแบบกว้างๆนะว่าเพื่อนๆที่อยู่ในภาควิชาเดียวกันเอกเดียวกันเนี่ยเขาฝึกที่ไหนกันบ้างยังไงพอจะเล่าภาพรวมได้ไหมครับนะคะคือเพื่อนๆหนูด้วยความที่พวกเราเรียนวรรณกรรมสำหรับเด็กใช่ไหมคะครับก็หลายๆคนเลือกฝึกงานที่สำนักพิมพ์ก็มีการยื่นแบบเรซูเม่หรือว่ายื่นใบสมัครไปตามสำนักพิมพ์ต่างๆครับแล้วก็มีการยื่นไปฝึกงานกับร้านหนังสือแล้วก็มีการฝึกงานแม้แต่ร้านออนไลน์อย่าง Readerly อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็ยื่นไปเหมือนกันแล้วก็มีบางคนที่อยากทำกิจกรรมกับเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็ยื่นไปจากห้องสมุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องห้วยขวางหรือว่าตะลุมมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่สถานการณ์โควิดหลายๆอย่างมันเลยทำให้แบบน้องไม่ได้เจอกันแบบเพื่อนไม่ได้เจอน้องๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องเลื่อนฝึกงานไปอะไรเงี้ยโอ้ตายนะน่าเสียดายใช่ใช่อ๋อต้องคร่อมเปิดเทอมไปเนาะมาถึงการเปิดกว้างมากๆในแง่ของการเลือกฝึกงานอะค่ะว่าเราสามารถเลือกที่จะฝึกงานที่ไหนก็ได้ท่านสิขอแค่มันตรงกับสาขาแบบขอบขายความรู้ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมหรือว่าการทำกิจกรรมกับเด็กอย่างเงี้ยค่ะนั่นสิแล้วคราวเนี้ยมาถึงคำถามแรกที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการคุยกันวันนี้เนาะว่าเนรู้จักสมาคมนักเขียนได้ยังไงแล้วอะไรที่เป็นแรงผลักดันดลใจหรือเข้าฝันให้เรามา เลือกฝึกงานที่นี่ครับค่ะก็คือเนรู้จักสมาคมนักเขียนได้ยังไงนะคะก็คือตอนแรกมีโอกาสได้มาอบรมที่โครงการโรงเรียนนักเขียนนะคะเป็นโครงการที่มศวร่วมมือกันกับสมาคมนักเขียนจัดโครงการแบบโรงเรียนนักเขียนขึ้นเป็นรุ่นพิเศษที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับสารคดีตอนนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสมัครแล้วก็ได้มาอบรมที่สมาคมนักเขียนแล้วก็รู้สึกว่าสมาคมอ่ะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคืออุดมไปด้วยผู้ที่เจ้าชาญทางด้านวรรณกรรมแล้วก็เป็นผู้ที่คือในรู้สึกว่าสนุกที่ได้พูดคุยกับวรรณกรรมในช่วงพักเบรกหรือว่าแบบมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดในช่วงวันที่อบรมอ่ะนะครับครับแล้วก็รู้สึกบรรยากาศของสมาคมมันอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมันไม่เหมือนหน่วยงานที่เป็นบริษัทที่แบบว่าเข้างานแล้วก็ออกงานอะไรเงี้ยแบบตรงเวลาอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่คือในรู้สึกว่ามันแบบเป็นเหมือนเป็นแบบ
เป็นบ้านหรือว่าเป็นครอบครัวหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าอยากจะมาแบบมีส่วนร่วมก็เลยตัดสินใจสมัครตอนนั้นนะคะคือสมาคมนักเขียนไม่ได้เปิดรับสมัครใช่ครับเนี่ยเนก็เลยเสี่ยงยื่นอีเมลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีพี่ถัดไทยก็เลยแบบว่าเมลกลับมาว่าโอเคลองยื่นอ๋อไม่ใช่เนโทรมาก่อนครับใช่ค่ะเนโทรไปที่สมาคมว่ารับไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ถัดไทยรับสายแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นลองยื่นอีเมลไปแล้วก็หนูก็โอเคก็เลยลองยื่นอีเมลมาจากนั้นปุ๊บพี่เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวทางสมาคมจะรับไว้พิจารณาค่ะหนูก็ตื่นเต้นมากรอผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายพี่ไทยก็ติดต่อมาบอกว่าโอเคเราแบบว่าได้เป็นนิสิตฝึกงานคนแรกของสมาคมนักเขียนใช่ใช่ นะแล้วก็จะบอกว่าทางฝั่งกรรมการที่พอได้ทราบเรื่องว่าจะมีนิสิตฝึกงานจากมศวมาฝึกงานเนี่ยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะทางเราก็ตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าเนมเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าตลอดเวลาอย่างที่บอกเนี่ย50ปีไม่เคยมีการฝึกงานเลยแล้วก็เราไม่ต้องการให้การฝึกงานเนี่ยมันกลายเป็นอย่างที่เราทราบกันนะเพราะว่าบางทีก็เดินเอกสารซีล็อกเสิร์ฟน้ำชงกาแฟซึ่งไม่ใช่หน้าที่ที่นักศึกษาฝึกงานจะต้องทำแต่ก็ช่างเถอะเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเป็นประสบการณ์แต่ละคนที่อาจจะเจอที่ฝึกงานดีหรือที่ฝึกงานดีน้อยหน่อยก็ปล่อยเข้าไปนะฮะแต่ของเราเนี่ยเราได้มาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าดีใจนะทางสมาคมก็ดีใจแล้วก็เชื่อว่าเนเองก็คงดีใจที่ตัดสินใจเลือกมาที่นี่ใช่ไหมครับแล้วในเมื่อตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างครับจากการฝึกงานเราๆ2เดือนจากตรงเนี้ยหนูได้คือหน้าที่ของหนูอะค่ะหนูมีทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันก็คือ หนูเป็นผู้ช่วยสารนิยกรหรือผู้ช่วยอาจารย์ต้นแต่ว่าช่วยดูทางด้านของสิ่งพิมพ์ของทางสมาคมหรือว่าโครงการต่างๆของสมาคมนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ก็คือผู้ช่วยอาจารย์สมปองครับในการดูแลเขียนคือพิพิธภัณฑ์นักเขียนที่เป็นบ้านลุงเต่าอะไรเงี้ยพวกงานเขียนของท่านอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยอาจารย์สมปองรวบรวมข้อมูลแล้วก็ช่วยเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นผู้ช่วยพิมลในการดูแลเว็บไซต์ของสมาคมเพราะว่าทางสมาคมมีการจะทำเว็บไซต์ใหม่ใช่แล้วเนยก็แต่อันดีที่หนูจะได้แบบเรียนรู้วิธีการทำเว็บหรือว่าการสร้างเว็บต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะแล้วก็มีอีกหน้าที่หนึ่งเป็นหน้าที่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนในคลาสเลคเชอร์ของอาจารย์สกุลนะคะใช่ก็คือเรียนรู้งานด้านวิชาการต่างๆไม่ว่าเป็นการวิเคราะห์วรรณกรรมหรือว่าการคือคลาสบรรยายของอาจารย์สกุลนะคะก็จะมีวีคละ1ครั้งครับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในคลาสเราต้องมีการนอกจากจะฟังบรรยายของอาจารย์สกุลแล้วอาจารย์ยังเปิดโอกาสให้เราได้ดิสคัสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็คือการดิสคัสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันไม่ได้จำกัดแค่ในคลาสนะคะเพราะว่าการดิสคัสของพวกหนูคือเราอยู่ที่สมาคมอะคือเราเจอกันแล้วก็หนูใส่อะไรก็แบบว่าสามารถถามได้หรือว่ามีแง่คิดอะไรเกี่ยวกับวรรณกรรมเนี้ยแล้วที่หนูสงสัยหนูก็สามารถถามพี่ๆทุกคนได้เลยซึ่งหนูว่าสนุกมากๆแล้วก็คือมันทำให้หนูมองโลกได้รอบขึ้นแล้วก็มองวรรณกรรมได้รอบขึ้นแล้วก็ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นนะคะจากการเล่นเดี๋ยวความคิดเห็นกันครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกไว้นิดหนึ่งนะครับว่าน้องเนเนี่ยมีส่วนในการผลักดันให้นิตยสารปากไก่ฉบับล่าสุดของสมาคมฉบับ50ปี2564เนี่ยออกมาเป็นรูปเป็นร่างจนสำเร็จนะฮะจะต้องบอกว่าหนึ่งในคนที่ช่วยงานด้านนี้เนี่ยก็เป็นน้องเนที่แข็งขันมากเลยทีเดียวขออนุญาตชมบันทึกไว้ในรายการนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นบอกว่าได้ฟังเลคเชอร์จากอาจารย์สกุลนายกสมาคมเนาะท่านพูดเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์สกุลก็คือแต่ละคลาสอะค่ะมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ละหัวข้อไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการวรรณกรรมให้อะไรบ้างคือหนูอะเรียนสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กใช่ไหมครับแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมมาก็แบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วการที่ได้มาเรียนเพิ่มกับอาจารย์สกุลอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่หนูได้บอกไปคือหนูรู้สึกว่าหนูได้มองโลกรอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็วรรณกรรมอ่ะมันคือมันมีความลุ่มลึกของมันแล้วก็อาจารย์สกุลอ่ะได้แบบว่าชี้แนะหลายๆอย่างในการมองวรรณกรรมให้มันไม่ได้มีแค่มิติเดียวแล้วก็ในยะบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในวรรณกรรมเนี่ยหลังจากที่เราได้พูดคุยกันอ่ะหนูก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่าพลังมันคือวรรณกรรมมันมีพลังมากๆแล้วก็ขอบคุณนักเขียนนักคิดนักเขียนไทยหรือว่านักเขียนทั่วโลกต่างๆที่
ครีเอทวรรณกรรมออกมาให้มันทั้งสนุกแล้วก็มันมีเสน่ห์มากๆหลังจากฝึกงานจากสมาคมอ่ะเลยรู้สึกว่าในรู้สึกหลงไหลวรรณกรรมมากขึ้นแล้วก็อยากเป็นนักอ่านมากขึ้นต่อให้เนจะแบบว่าจบไปแล้วเนไม่ได้เป็นนักเขียนหรือไม่ได้เป็นวรรณาธิการหรือไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเลยอ่ะอย่างน้อยเนก็ยังรู้สึกว่าเนจะได้เป็นนักอ่านที่ดีอะค่ะโอ้เยี่ยมมากก็เนชอบที่สุดท้ายแล้วอาจารย์ตะกุลบอกว่าที่เราแลกเปลี่ยนความเห็นกันน่ะหรือที่เราพูดคุยกันกับพี่ๆต่างๆหรือว่ากับใครก็ตามอ่ะครับความจริงแล้วเราไม่ต้องเชื่อเขาก็ได้นะคือตอนหนูฟังหนูก็เอ้ยคือแบบว่าจะปานนิดนึงเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่เปิดกว้างเสรีทางความคิดมากคือแบบอาจารย์บอกว่าคือไม่จำเป็นจะต้องเชื่อสิ่งที่ครูพูดหรือไม่จำเป็นจะต้องเชื่อสิ่งที่พี่ๆในสมาคมพูดให้หนูแบบว่าแบบลองคัดกรองสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับหนูจริงๆไม่ต้องเก็บทุกอย่างที่ทุกคนพูดอ่ะมาแบบทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันหนักเกินไปหรือมันทำให้เราเขวหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอะไรที่พอรู้สึกว่ามันปรับได้ให้มันเข้ากับตัวเราอ่ะก็คือปรับใช้แต่ว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันขัดกับความคิดเรามากๆแล้วแบบว่ามันทำให้เรารู้สึกไม่ยอมรับแล้วก็แบบทำให้เราไม่มีความสุขอ่ะแต่มันก็บอกว่าคือความจริงเราไม่จำเป็นต้องเชื่อสิ่งที่แบบว่าคนอื่นเขาพูดก็ได้อย่างการมองวรรณกรรมอ่ะมันมีความเสรีในการคิดแล้วก็ในการแบบว่าเราอ่านแล้วเราอาจจะได้อะไรที่คนอื่นเขาไม่ได้หรือว่าคนอื่นเขาจะอาจจะได้อะไรที่เราไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเสน่ห์ของวรรณกรรมที่มันเปิดกว้างให้ทุกคนอ่ะได้แล้วเสร็จความนี้เห็นกันมันเป็นมันทำให้มันเอื้อให้สังคมมีความแบบว่าเปิดกว้างทางความคิดอะค่ะใช่แล้วคือแค่เราไม่ปิดกั้นความคิดตัวเองแล้วก็เราไม่ปิดกั้นแบบความคิดคนอื่นเราแบบว่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเหมือนกันอะอย่างนั้นมันจะทำให้สังคมก้าวไปข้างหน้าจะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำที่อาจารย์แบบแนะนำใช่ที่หนูรู้สึกว่าขอบคุณค่ะที่แบบว่าขอบคุณที่เราฟังแล้วก็ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้หนูได้แบบพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เปิดโอกาสให้หนูได้แบบคิดที่เราไต่ตองหลายๆอย่างที่บอกว่าที่ทุกคนแบบแลกเปลี่ยนความเห็นกันเนี่ยค่ะใช่ท้ายที่สุดเราก็ต้องเป็นคนเลือกเนาะหลังจากที่เรารับข้อมูลจากหลายๆทางมาแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นพูดว่าได้ร่วมทำเว็บอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์หรือ Amazing อย่างนึงแล้วนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเน่เรียนทางวิทยาการคอมหรือ IT มาเนี่ยนะก็จะไม่แปลกใจนักแต่ว่าเรามีทักษะแล้วก็เท่าที่ทราบนะเราไม่ใช่คนที่กลัวที่จะต้องเผชิญกับโจทย์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นจากนิสิตคนนึงที่เรียนสาขาวรรณกรรมแต่ว่าทำเว็บได้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะครับแต่ที่อัศจรรย์มากกว่านั้นครับคุณผู้ฟังครับน้องเน่เนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยทีเดียวนะที่ผลักดันให้เกิดพอดแคสต์ของเราขึ้นมาตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆเทปต่อจากนี้ไปเนี่ยที่เราบันทึกเสียงเอาไว้นั่นก็คือเป็นฝีมือของน้องเนในฐานะจะเรียกว่าซาวด์เอนจิเนียร์ก็ได้นะควบคุมเสียงระดับเสียงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับถามหน่อยสิว่ารู้สึกยังไงตอนที่สมาคมมีดำริจะทำเรื่องนี้ขอบคุณค่ะที่แบบว่าชวนหนูก่อนหน้านี้แต่ว่าคือหนูรู้สึกชื่นใจที่สมาคมอะค่ะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างให้เข้ากับยุคสมัยอะหนูรู้สึกว่าคือมันเป็นจริตคนเมืองมากๆเพราะว่าแบบตอนนี้คือด้วยความการเดินทางที่เมืองหรือว่าอะไรเงี้ยคือคนรุ่นใหม่เขาจะไม่ค่อยว่างเกี่ยวกับการแบบว่ามาอ่านหนังสือหรือว่าเพราะว่าแค่เดินทางก็ใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงแล้วใช่ใช่เขาจะรู้สึกว่าหูเขายังว่างอยู่แล้วแบบสมาคมอ่ะก็เล็งเห็นช่องทางตรงเนี้ยว่าแบบว่าระหว่างที่เขาเดินทางแล้วก็เขาก็สามารถฟังพอดแคสต์เราไปได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มทำพอดแคสต์คือหนูรู้สึกชอบที่สมาคมคิดปุ๊บทำปั๊บอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าพอคิดปุ๊บว่าเราจะทำพอดแคสต์เนี้ยวันต่อมาซื้อไมค์เลยอะไรเงี้ยวันต่อมาซื้อลำโพงใช่คือหนูรู้สึกว่าคือสมาคมจริงจังคือเหมือนจะแบบว่าคือหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเหมือนเรานั่งโซฟาตรงห้องรับแขกใช่ใช่ที่ไปขอสมาคมแล้วเราก็นั่งคิดๆกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือที่หนูสัมผัสได้นะว่าแบบว่าคือเหมือนกับพูดกันเล่นๆว่าแบบถ้าทำพอดแคสต์มันก็ดีนะเพราะว่ายุคสมัยตอนนี้คนเขาก็ฟังพอดแคสต์กันอยู่ใช่ใช่ใช่เวลาว่างๆเสร็จปุ๊บอ่ะวันต่อมาอ้าวซื้อไมค์แล้วจริงๆทั้งที่เราเพิ่งนั่งคุยกันโซฟาใช่ใช่ใช่รู้สึกสนุกแล้วก็คือตอนที่เราคิดคอนเทนต์กันว่าเราจะต้องชื่อรายการว่าอะไรแล้วรายการเราจะเกี่ยวกับอะไรกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครนะคะหนูชอบกระบวนการตอนนั้นที่เราแบบว่า
ได้คุยกันก็แบบว่าเออแล้วถ้าเราเชิญนักเขียนมาแล้วแบบว่าหัวข้อที่เราจะคุยอ่ะเราจะคุยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆฝ่ายประสานงานอ่ะในรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนของสมาคมอะค่ะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้พอดแคสต์เนี้ยออกมาแล้วก็แบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าแบบก็คือแบบเรานั่งคุยกันอยู่โซฟาเสร็จปุ๊บไม่กี่วีคต่อมาแล้วก็ได้แบบได้รัน EP 1แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็การที่ได้ฟังพอดแคสต์ของแต่ละท่านนักเขียนแต่ละท่านที่คือหนูก็แบบนั่งฟังอยู่ใช่ไหมคะครับใช่หนูรู้สึกว่าดีใจที่นักเขียนแต่ละท่านนะคะมีแง่คิดหรือว่ามีคือเขามีการแบบว่าในการผลิตสร้างวรรณกรรมต่างๆของนักเขียนแต่ละท่านอ่ะเขามีความพิถีพิถันแล้วก็ละเมียดละไมในการที่จะสร้างวรรณกรรมขึ้นมาหนึ่งเรื่องไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่ส่งประกวดหรือว่าวรรณกรรมที่รวมเป็นเล่มหรือว่าตีพิมพ์เนี่ยแต่ละท่านรวมแล้วแต่มีแง่คิดแล้วก็มีประสบการณ์ของตัวเองอะที่สะสมมาคือหนูรู้สึกชื่นใจแทนนักอ่านทุกท่านที่จะได้แบบว่าอ่านหนังสือดีๆจากนักเขียนเหล่านี้นะคะแล้วก็คือที่หนูรู้สึกมาตลอดก็คือวรรณกรรมอะมันเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันสามารถมีอำนาจกล่อมเกลาสังคมได้คือมันสามารถส่งต่อชุดความคิดบางอย่างที่มันสอดแทรกอยู่ในวรรณกรรมอะค่ะไปสู่ผู้เสพหรือว่าอ่านได้แล้วคือซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้คือถ้ามันมาจากชุดความคิดที่ผ่านการพิจารณาไต่ตรองมาอย่างดีแล้วอะค่ะในเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสังคมในอนาคตกับผู้อ่านแต่ละคนก็จะได้ความคิดแล้วด้วยความที่คือที่ในชอบก็คือแบบคือโลกนี้มันมีความเปิดกว้างทางเสรีทางความคิดมากขึ้นนักเขียนเขามีเสรีทางด้านการแบบว่าการคิดการเขียนวรรณกรรมคือแม้ว่าเป็นหน้าที่ของนักเขียนแล้วแหละที่จะบอกว่าคิดคืออันนี้ไม่ได้สั่งนะเข้าใจเข้าใจเอ้ยชอบว่าเลยเป็นหน้าที่ของแบบพี่นักเขียนอะไรท่านนะคะครับในรู้สึกว่าขอบคุณที่พี่เขาแบบว่าคิดเขียนวรรณกรรมออกมาที่มันจะจันลงสังคมมันช่วยยกระดับจิตใจคนอ่านแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนอ่านแบบนี้ที่จะสนับสนุนนักเขียนเหล่านี้ให้เขามีกำลังหรือว่ามีพลังในการที่จะแบบว่าเขียนวรรณกรรมออกมาดีๆออกมาแบบเยอะมากขึ้นคือทั้งสองฝั่งก็ต้องแบบสนับสนุนกันในชอบนะคะเพราะว่าอันเพราะเนเป็นเนิร์ดทางด้านวรรณกรรมด้วยมั้งในตัวรู้สึกว่าพอได้ฟังพอดแคสต์แล้วอ่ะรู้สึกอยากเป็นนักอ่านแล้วก็ในฐานะเดียวกันก็อยากส่งกำลังใจให้กับพี่นักเขียนนะคะว่าขอให้พี่ๆสู้ๆแล้วก็สร้างวรรณกรรมต่างๆออกมาให้พวกเรานักอ่านได้อ่านมากยิ่งขึ้นโอ้สุดยอดเลยอ่ะเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยจะต้องมีกำลังใจนะไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหรือแม้แต่นักอ่านเองก็จะรู้สึกว่าเมื่องานที่เขียนออกไปมีคนอ่านนั่นคือความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะดีใจมากถ้ามีเสียงสะท้อนกลับมาตรงนี้ต้องบอกว่าน้องเนเนี่ยเป็นตัวแทนของนักอ่านที่จะทำให้นักเขียนมีกำลังใจผลิตงานต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะค่ะคราวนี้ถามอีกนิดนึงครับหลังจากที่เราทำพอดแคสต์มาเนี่ยบันทึกเสียงกันมาก็หลาย EP เนี่ยนะครับคิดว่าประทับใจคนไหนเป็นพิเศษไหมหรืออยากพูดถึงภาพรวมของนักเขียนที่เราบันทึกเสียงกันมายังไงบ้างครับประทับใจเป็นพิเศษที่หนูฟังบ่อยๆโอ้หนูฟังหลายคนเลยค่ะที่แบบว่าย้อนกลับไปฟังใน YouTube อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนก็จะมีแง่คิดแล้วก็มีแบบว่ามุมมองที่ฝากถึงนักอยากเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขั้นตอนการผลิตของแต่ละคนนะคะผลิตวรรณกรรมของแต่ละคนที่ต่างกันออกไปที่เนแต่ว่าที่เนรู้สึกชอบเป็นพิเศษก็คือ EP ของพี่คำหอมค่ะพี่คำหอมสีนอกคือด้วยความที่พี่เขาเป็นบก.อิสระค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าพี่เขามีมุมมองการมองวรรณกรรมที่มันรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าเป็นแบบที่ในชอบคือพี่เขาคำพูดนึงที่พี่เขาบอกว่ามันไม่มีวรรณกรรมเรื่องใดที่มันเด่นกว่ากันหรือว่าดีกว่ากันหรือว่าด้อยไปกว่ากันแต่มันอยู่ที่จังหวะของทั้งผู้อ่านแล้วก็วรรณกรรมเรื่องนั้นๆนะคะแบบว่าวรรณกรรมของคนนี้ในช่วงนี้อาจจะเหมาะกับคนวัยนี้อาจจะเหมาะกับหนูในวัยแบบ89แต่ว่าวรรณกรรมบางเรื่องอาจจะเหมาะกับหนูในวัยที่แบบ40 50อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูว่าวรรณกรรมแต่ละเรื่องมันมีคุณค่าของมันแล้วก็มันอยู่ที่จังหวะของเราที่เราจะเลือกอ่านให้มันถูกจังหวะแล้วมันจะเข้ากับจริตของเราแล้วก็แบบยกระดับจิตใจของเราไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยค่ะคือหนูรู้สึกชอบที่พี่คำหอมพูดแล้วก็รู้สึกชอบที่พี่ปราบด้วยพี่ปราบก็เพิ่งรันEPไปใช่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 ครับรู้สึกว่าพี่ปราบมองวรรณกรรมไม่ได้จบแค่ที่วรรณกรรมอะค่ะคือพี่เขามองวรรณกรรมที่มันสามารถต่อยอดไปเป็น
ไปเป็นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าอะไรก็ตามที่เขามองว่าคือวรรณกรรมมันเป็นได้มากกว่านั้นซึ่งแม่ก็เชื่ออยู่ลึกๆว่าจริงๆแล้ววรรณกรรมอ่ะมันไม่ได้จบแค่หนังสือเล่มนึงอ่ะค่ะมันสามารถสถิตอยู่ในความคิดของคนได้มันสามารถคือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันจะไปอยู่ในอะไรมันก็ยังมีพลังแล้วก็ส่งต่อชุดความคิดที่แบบว่าบางอย่างให้กับคนอ่านได้อย่างแน่นอนอือหือมีเชื่อค่ะครับเชื่อเหมือนกันครับอ่ะถามอีกนิดก็แล้วกันในฐานะคนอ่านเนี่ยพออ่านเยอะๆเนี่ยอยากเขียนอะไรบ้างไหมตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นเหมือนเก็บประสบการณ์อยู่คือในกิจกรรมในตอนเรียนอะค่ะมันก็จะมีการเขียนอยู่บ้างครับก็ไม่ว่าจะวิชาบันเทิงคดีหรือว่าวิชาวิเคราะห์วรรณกรรมนี่ค่ะเราก็จะมีการแบบสร้างสรรค์วรรณกรรมของเราขึ้นมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูยังรู้สึกว่าหนูยังอ่อนด้อยในพอดแคสต์หลายๆตอนที่พี่เขาพูดก็พี่ๆนักเขียนพูดก็จะรู้สึกว่าเราควรเป็นนักอ่านที่ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้จะมาเริ่มสร้างสรรค์วรรณกรรมที่แม่รู้สึกเห็นด้วยมากๆแล้วก็เหมือนตอนเนี้ยต่อให้หนูเป็นนักอยากเขียนอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็รู้สึกว่ายังจะต้องอ่านแล้วก็เก็บรวบรวมความรู้ให้ได้แบบมากๆอะไรเงี้ยจนกว่าจะแบบว่าแล้วก็ถ้าว่างๆก็อาจจะเขียนบ้างอะไรเงี้ยแบบเพื่อเก็บประสบการณ์โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้เขียนก็แบบว่าเดี๋ยวจะส่งให้อาจารย์ต้นอ่านนะคะอ๋อได้ฝากมาลงที่นิตยสารปากไก่ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเราจะยินดีมากๆเลยที่เราได้ผลงานของน้องมาตีพิมพ์ในนิตยสารของเรานะครับอ่ะคราวนี้สุดท้ายแล้วเวลาล่วงเลยมาแต่ว่าเราถือว่าเป็นเวลาที่มีค่านะครับไม่ใช่เวลาที่สูญเปล่าอยากให้เนช่วยสรุปการฝึกงานครั้งนี้นิดหนึ่งครับค่ะก็สำหรับการฝึกงานกับสมาคมอะค่ะมีรู้สึกว่ามีได้ความรู้ที่ไม่ใช่แค่ในแง่ของวิชาการคือในแง่วิชาการเรามีการพูดคุยคือสังคมของสมาคมอะค่ะมันรายล้อมไปด้วยผู้คนที่เชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรมแล้วก็เป็นนักอ่านที่อ่านมาเยอะมากๆคือแบบพูดเรื่องวรรณกรรมอะไรไปอะทุกคนแบบว่ารู้หมดเลยแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนความเห็นกันเนี่ยคือได้ความรู้ในส่วนนี้ไปแล้วแล้วก็อีกทักษะหนึ่งที่ในรู้สึกว่าได้ก็คือในได้ไลฟ์สกิลต่างๆที่สมาคมสอนก็คือไลฟ์สกิลพวกประเภทของการแบบสอนให้รู้จักการบริหารเวลาบริหารจัดการความเครียดหรือว่าการแบบว่าทำงานร่วมกับผู้อื่นคือตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าคนที่อยู่ในสมาคมนักเขียนนะคะมันหลับเจเนเรชันมากๆคือมีเนเป็นนิสิตฝึกงานคนเดียวที่ประมาณ20กว่าครับกับแบบคนที่แบบว่า30 40 50 60อย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่ามันหลากอายุมากๆแล้วก็หนูได้เรียนรู้ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับแล้วก็ทำงานกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งหนูขอบคุณมากๆแล้วก็คือสมาคมนักเขียนอ่ะมันไม่ได้มีแค่แบบว่าเป็นแค่คนมารวมตัวกันหรือเนี้ยแต่ว่ามันมีในเรื่องของการพยายามที่จะผลักดันวงการวรรณกรรมไทยอะค่ะให้มันคือสนับสนุนวงการวรรณกรรมไทยให้มันมีความก้าวหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นโครงการการคิดโครงการต่างๆแล้วว่าการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผลักดันวงการวรรณกรรมอะครับรู้สึกว่าสมาคมเป็นองค์กรที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญกับข้าวสมาคมอร่อยมากนี่กำลังจะถามอยู่ว่าถ้าไม่พูดเรื่องกับข้าวเนี่ยจะถือว่า EP นี้ไม่สมบูรณ์นะคือป้าพรแบบว่าทำกับข้าวอร่อยมากนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนที่ฟัง EP ที่ฟัง EP นี้ทำพอดแคสต์นี้นะคะรู้สึกว่าอยากจะพิสูจน์ว่ากับข้าวของสมาคมอ่ะหนูพูดว่ามันอร่อยจริงไหมต้องมาลองอ่าใช่มาเที่ยวที่สมาคมได้นั่นแหละนั่นแหละสมาคมจะต้องต้อนรับเพราะว่าทุกคนน่ารักมากๆครับผมท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่ก็คือทัศนะมุมมองประสบการณ์และก็ความรู้สึกความคิดความเห็นของนิสิตคนหนึ่งนะฮะที่ก้าวเข้ามาในสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยของเราเมื่อราว2เดือนที่แล้วต้องถือว่าเป็นภาพสะท้อนเป็นมุมมองที่สะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องเนนะฮะดนพวรรณปุณทศสะท้อนให้เราได้ฟังกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณผู้ฟังครับมันก็มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการคลี่คลายของมันไปเช่นเดียวกับน้องเนครับที่เธอมาถึงตรงนี้มารับประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆแล้ววันหนึ่งเธอก็จะต้องกลับเรียนหนังสือซึ่งปี4เนี่ยเป็นปีที่หนักมากแต่เราก็หวังว่าน้องเนจะทําได้ดีแล้วก็ดีมากๆดีที่สุดเพื่อที่จะก้าวไปเป็นบัณฑิตอย่างสมความภาคภูมินะครับโอกาสนี้ทางสมาคมนักเขียนนะครับแล้วก็รายการชายไลฟ์พอดแคส
แคสต์ก็ต้องขอบคุณน้องเนมากๆที่ให้โอกาสกับเรานะครับเราประทับใจแล้วเราก็เชื่อว่าประสบการณ์ต่างๆที่เนได้รับไปจากสมาคมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีค่าในการดำเนินชีวิตในการฝึกเป็นนักอ่านนักเขียนรวมไปถึงการทำงานต่างๆด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้เนประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็ในชีวิตต่อๆไปนะครับมีโอกาสว่างๆก็แวะมาพูดคุยทักทายกับที่สมาคมนะหรือแค่ทักทายกันทางเฟซทางไลน์เราก็ดีใจแล้วนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ให้กับอาจารย์ให้กับน้องๆรุ่นหลังได้ฟังกันเผื่อว่าในอนาคตเราจะได้ต้อนรับนิสิตฝึกงานจากมศวและที่อื่นๆอีกนะครับก็ขอบคุณน้องเนมากจริงๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณสมาคมนักเขียนขอบคุณอาจารย์ต้นแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสหนูได้มาแบบว่าฝึกงานจากสมาคมนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนหลายๆคนที่แบบสนใจคือสมาคมให้อะไรกับหนูเยอะมากจริงๆถ้าเกิดว่าแบบน้องๆคนอื่นสนใจอยากมาฝึกงานกับสมาคมอ่ะก็ลองยื่นจดหมายมานะคะหรือว่ายื่นอีเมลมาก็อยากจะให้มันเป็นครอบครัวนึงของแบบสมาคมนักเขียนเหมือนกันขอบคุณพี่ๆทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณอาจารย์สกุลขอบคุณมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยดนพวันบุญทศบันทึกเสียงและศิลปกรรมชัยจักรทวยุทธานนท์ตัดต่อเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤฒและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อีเมล writer@socenter@gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ